อยากให้ชีวิตอยู่ในรถ24ชั่วโมงเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในรถบ้านของคาซาเดอมอนทาน่ากันนะคะเราจะมาทำบาร์บีคิวยักษ์กันโอ้ยกูว่าแล้วว่าหันอย่างนี้แม่ไม่รอดสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตื่นเต้นมากเดี๋ยวจะอัดคลิปตั้งแต่ตากล้องจะยกกล้องขึ้นมาวันนี้โมมาทำตามความฝันของตัวเองฝันตั้งแต่เด็กแล้วอยากให้ชีวิตอยู่ในรถ24ชั่วโมงอยากจะแบบนอนในรถอาบน้ำในรถคืออยากทำทุกอย่างในรถเนี่ยคือรถที่เราจะเข้าไปเป็นเตียงนอนนอนได้2คนแล้วเป็นขนาดที่แบบพอดีปึกอ่ะเอ้ยชอบมากจริงๆอ่ะมีเตาทำอาหารด้วยเหรอทำอาหารได้ด้วยมีตู้เย็นด้วยมีน้ำด้วยอุ้ยแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราใช่ไม่มีก็จะบอกว่าที่นี่เขาบริการครบครันไงโหนี่มีช่องใส่ของอ่ะนี่มีเครื่องบินเลยเออจริงว่ะว่าชอบมากว่าชอบว่าอยากอยู่ในรถบ้านตลอดไปนี่ดูนี่ตอนเนี้ยมันเปิดไม่ได้ใช่ปะวิธีเปิดเคยปะมีปุ่มได้ออกมาเย้เจ้มันเป็นความฝันของเด็กๆทุกคนที่จะมีบ้านอย่างเงี้ยเอาไว้เป็นบ้านเก็บสมบัตินึกออกปะบ้านลับถ้าภาษาตากล้องจะเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยนี่นะคะนี่ก็มีโซฟาด้วยก็นอน3คนได้คนนึงนอนโซฟาใช่ปะแล้วก็นอนเตียง2คนใช่ปะแล้วก็มีห้องน้ำด้วยเหมือนห้องน้ำในเครื่องบินเลยอะเต้นอะไรขนาดนั้นเลยวะโมตื่นเต้นจริงๆโมชอบมากโอ้โหห้องอาบน้ำนี่คือพี่จะต่อเข้าไปอาบไม่ได้อะพี่ล็อกเข้ามาหน่อยดิพอเข้าไปปุ๊บต้องปิดประตูใช้ได้อยู่วะไม่แย่ได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่อันนี้คืออะไรห้องเสื้อผ้าเหรอแขวนเสื้อผ้าดูมันมีราวแขวนเสื้อว้าวโอ้เปิดหน้าต่างได้ด้วยคงจะดีเนาะถ้าเราได้อยู่ห้องนี้แบบเงียบๆไอ้พี่ต่อไปหาห้องปิดแอร์ทำไมเดี๋ยวขอนอนงีบก่อน3ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเจอกันได้ปะได้มั้งโอเค3ชั่วโมงเจอกันนะคะทุกคนเจอกันค่ะฮัลโหลนอนพักเต็มอิ่มกำลังดีมากเลยเดี๋ยวเราจะลงจากรถไปเฮ้ยทำไรอ่ะบาร์บีคิวโอ้ยน่ากินมาแคมปิ้งเฮ้ยพี่ทำไมอ่ะไม้มันธรรมดาไปป่าววะอุ้ยนี่ก็ใหญ่แล้วไม่โมจะทำไม้ใหญ่กว่านี้ชิ้นขนาดนี้จะทำไม้ใหญ่กว่านี้สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Baby Boy Jiggle Cooking นะคะวันนี้เราจะมาโชว์กล้องที่เราใช้บล็อกวันนี้เราจะมาทำบาร์บีคิวยักษ์กันต้องหาเศษไม้ก่อนไม้นี่ก็ไม่ได้ของเขาปลูกต้นไม้ปลูกบาร์บีคิวเบ๊ะมากเลยอ่ะมันจะมีอะไรที่มันใหญ่กว่านี้อีกหรอมีแน่นอนถ้ามีก็จัดมาพี่อยากเห็นโอ้โหมันจะยาวไปแล้วมันจะยาวยังไงมาเขาใหญ่ทั้งทีทำบาร์บีคิวใหญ่ๆไปเลยเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในรถบ้านของคาซาเดอมอนทาน่ากันนะคะวันนี้อาหารมื้อเย็นเราจะทำบาร์บีคิวยักษ์กันนะอุปกรณ์มีพริกหยวกมะเขือเทศสับปะรดเนื้อไก่ซอสพริกซอสมะเขือเทศมีแค่นี้เลยพริกหยวกนี่เรานำเข้ามาจากประเทศต้นกำเนิดเลยนะประเทศอะไรนิวยอร์กตลกจังเลยนี่มีอ่างด้วยนะคะมีดเนี่ยคมมากเรียกว่าคาตานะนำเข้าจากญี่ปุ่นมาจากแม่สับปะรดกันโหพี่อึ้งกันดิรับไม่ได้เดี๋ยวมันบาดมือเฮ้ยลองหั่นตรงๆกันเลยไม่เสียดายหรอมันต้องหั่นอย่างนั้นเพราะว่าข้างในมันจะมีแต่ตาสับปะรดเห็นป่ะดำๆเนี่ยกินไม่ได้แต่ว่าเวลาเขาขายเขาไม่หั่นอย่างนี้ป่ะใช่ต้องหั่นเป็นแบบเฉียงๆเขาจะหั่นสวยๆสวยๆเลยคือกูซื้อมาลูกใหญ่มากอ่ะคือไม่เหลือแค่แกแล้วอ่ะตอนเนี้ยโอ้โหดูเขาหั่นเสร็จละดูมันหั่นเปลือกสับปะรดที่ซื้อมาดูคุณนี่หั่นออกมาแค่นี้อ่ะนี่แหละมันต้องหั่นครึ่งไม่ใช่ครึ่งนี่นี่ครึ่งขวางครึ่งอย่างนี้นี่แหละคือว่าเสียบแล้วมันทะลุไม้แน่เลยเนี่ยไม่ทะลุเสียบได้ทำบาร์บีคิวยักษ์บนรถบ้านเล็กๆสมส่วนเหลือเกินที่เขาหั่นกันอย่างนี้เปล่าอ่ะใช่
หั่นครึ่งครับแล้วก็ควักไส้ออกครับเฮ้ยพี่ทำไมผ้ามันเขียนตัวหนังสือด้วยอ่ะเขียนว่าอะไรวะเขียนว่าอะไรเวลคัมจากผ้าเช็ดตีนเอานี้เป็นฐานก่อนนะคะแปเขียนสับปะรดลงไปค่ะหมุนเนี่ยมันแตกโอ้ยกูว่าแล้วหั่นอย่างนี้แม่งไม่รอดไหนมันเล็กเกินประมาณเนี้ยไม่แตกหั่นไม่ลงคือบ้านบ้านบอกแล้วว่าหั่นอย่างนี้มันไม่ได้อ่ะมันจะใส่ทั้งลูกเหรอก็จะหั่นครึ่งแบบนี้ไงหั่นครึ่งไม่ใช่ครึ่งนี่ครึ่งขวางเกิดเหตุสักลูกป่ะต่อไปไก่ชิ้นกูย่างไม้เล็กๆของกูข้างนอกก็ได้อยู่แล้วจะตกเลยนั่นดิต่อไปสับปะรดปิดท้ายเลี้ยวมันเลี้ยวแป๊บนึงกูบอกมึงแล้วว่าห้ามตัดแบบนี้แล้วก็หนักมากเดี๋ยวเราออกไปย่างกันนะคะและนี่ก็คือบาร์บีคิวย่างไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ช่องเบบี้โมจิโกะนะคะโหใหญ่มากเลยจะเริ่มลงย่างเฮ้ยพอดีเป๊ะรสปรุงรสนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะรอให้ฝั่งนี้แบบนิดนึงแล้วก็เราค่อยพลิกด้านแล้วก็ทาซอสอีกฝั่งนึงไม่คิดได้ไหมไม่ต้องหรอกนิดนึงเขาตามาให้มึงเหรอเยอะอร่อยไหมเออไหนบอกจะกินไม้ยักษ์ไม่ใช่เหรอเอ้าอันนี้ของแกคนเดียวเลยไม่รู้ไหมว่าพี่ตัดต่อกับโมอ่ะตั้งใจทำเพื่อตากล้องคนเดียวนะป่ากูทำให้กินเองอ๋อใช่ปกติตากล้องจะไม่ค่อยได้กินใช่ไหมสลับให้ตากล้องนี่เราเอาไก่ของนี่แหละเพราะว่าอยากให้ตากล้องเพิ่มโปรตีนเพราะว่าตากล้องค่อนข้างใช้กล้ามเนื้อเยอะกล้ามเนื้อในการถ่ายงานเหรอคะกล้ามเนื้อในการครับถ่ายงานใช่ถ่ายงานครับเวลาร้านลาดซอสบาร์บีคิวแม่งชอบลาดนี้ไม่โดนเนื้อไม่โดนเนื้อลงไฟหมดสะบัดลงไฟหมดไก่มันจะสุกไหมวะถ้าเป็นวันนี้ไก่น่าจะพุทธทุกคนฝนตกหนักมากเราจะไปต้องรีบเอาบาร์บีคิวของเราออกมาแล้วอ่ะวู้แมนนวลแมนนวลว้าวของเรานะคะมีไซส์ใหญ่กว่าขนาดปกติถึง10เท่าเลยนะคือใหญ่มากแล้วก็เกรียมมากแล้วก็ไหม้มากแล้วก็ไหม้สุกเดี๋ยวๆๆๆเราไม่เป็นไรลาแล้วที่ต้องโอ้ไม่ใช่โอเคโอเคโอเคมันนี่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 นั่งเลยนั่งเลยวิธีการกินบาร์บีคิวของเราคือเราจะไม่ใช้ซ่อมมีดใดๆนะคะทุกคนเลยลูกรางวัลมึงเลยเนี่ยจะถ่ายซัมเนลแบบนี้ก่อนได้ป่ะนี่ไงถ่ายซัมเนลไปตากล้องเข้าไปนั่งกินรู้ไหมว่าพี่โมกับพี่ตัดต่อเนี่ยตั้งใจทำให้ตากล้องมากเติมพลังหน่อยจะได้หายเหนื่อยคืนนี้จะได้นอนในรถบ้านแบบสุขีสบายใจขอบคุณเนี่ยจริงใจมากเลยอ่ะเดี๋ยวพี่เปิดรถบ้านให้อีกอันนึงเลยอ่ะชิมกันเข้าไปสุกไหมสุกไหมสุกอร่อยเหรออร่อยจริงปะเนี่ยอร่อยจริงเฮ้ยอร่อยเฉยอร่อยดีว่ะเฮ้ยไก่นุ่มมากจริงเหรอจริงวันนี้พี่ถ่ายใช่ป่ะเดี๋ยวผมกินแทนให้เอาเลยมึงกินเลยเฮ้ยนุ่มจริงซอสแม่งที่เราบีบไปเหมือนจะเยอะนะแต่พอดีมากอยากกินสับปะรดอ่ะสับด้านสับด้านหวานอยากกินไก่ชิ้นนี้สลับด้านชิ้นมันไหวปะไก่นุ่มอร่อยกว่าบาร์บีคิวไม้เล็กเพราะว่าเนื้อมันยังไม่แห้งมันชุ่มมาก
ไม่ไผ่บาดปากหัวหน้ามึงเงินเดือนไม่ออกนะอยากให้พี่จะต่อชิมว่ะหืมข้างในมันเกลมๆนิดนึงอ่ะข้างนอกมันฉ่ำอ่ะเดี๋ยวนะข้างในเกลียวข้างนอกฉ่ำข้างนอกเกลมข้างในฉ่ำหืมอร่อยมากเลยอ่ะเฮ้ยไปไหนไปไหนพี่ตอนนี้ฝนตกหนักมากต้องปิดแล้วเดี๋ยวกล้องพังแล้วเดี๋ยวกล้องเจ๊งจริงๆขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามวันนี้นะคะขอบคุณนะคะคาซาเดมอนทาน่าเขาใหญ่เลยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะคะแล้วก็โมรู้สึกว่าสมัยนี้พอเราตั้งใจที่จะหาที่เที่ยวในประเทศไทยจริงๆแล้วอ่ะแม่งมีสวยเยอะมากที่พักดีๆแม่งโคตรมีเยอะมากแล้วก็แบบกิมมิกแตกต่างเยอะมากขอขอบคุณนะคะประเทศไทยที่ยังสวยงามอยู่ขนาดนี้แล้วก็อย่างหน้าฝนน่ะเราแนะนำมาเขาใหญ่มันจะได้ความชุ่มฉ่ำหน้าฝนได้ความชุ่มฉ่ำแล้วหน้ารักอ่ะได้ความอะไรปิดแล้วค่ะสวัสดีค่ะ